ถ้าพูดถ้าพูดแบบชินาราให้ทุกบ้านกล้วยตากของฝากคู่มือเงินฮะสองฝั่งรถเลื่อนแพหายไปพระพุทธชินราชงามตาถิ่นดินแดนพระนเรศวรถิ่นกำเนิดถิ่นกำเนิดพระนเรศวรพระนเรศวรสองฝั่งล้วนเลื่อนแพสองฝั่งล้วนเลื่อนแพสองฝั่งล้วนเลื่อนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตาหวานฉ่ำแท้กล้วยตาถ้ำและน้ำตกหลักตะการตาถ้ำและน้ำตกหลักตะการตาไม่วิชาอะไรเนี่ยภาษาไทยอ่ะวิชาสังคมศาสตร์ลืมกล้วยตากเลยเลยนะเนี่ยยาวไปเนาะบ้านเรายาวกว่าอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่นหินทีมไทยนักปราชญ์ช่วยราชไปทำงามล้ำเทียนพรรษาสนามบินนานาชาติกระดูกท้าอินโดจีนท้าอินโดจีนทำไมมาเจอสี่แยกอินโดจีนนะนะคะสี่แยกอินโดจีนอยู่พิโลกนะสี่แยกกุนวายตรงนี้สี่แยกกุนวายแยกกุนวายตรงนี้ตรงนี้เออเจ๊ก็อันนี้มันแยกบันคองอ่ะมันคองหรอเออบันคองวัดสวัสดีครับผมช่องไหนนะคนละเรือเจ้าทีมท้ายน้องครับผมจังหวัดพิษณุโลกครับผมฝากด้วยนะคะด้วยนะครับขอบคุณครับทีมกินให้อ้วนตายกับเจียวสัตว์ใจพิชาพิโจเจียวแล้วก็อะไรนะอินดี้อีสานอินดี้ครับผมโคไทยคำขวัญอะไรจะไม่รู้นกพระเล่นเพลงอะไรไม่มีหรือแรประวัติศาสตร์อ๋อกำแพงเหรอกำลังมีงานเลยค่ะกำลังมีงานเลยค่ะโอ้ฉันต้องท่องที่จังหวัดหรือเปล่าที่มหานครอะไรนะกรุงเทพเมืองแออัดเออกำลังมีงานเลยก็เดี๋ยวไปออกแฟนแท้มันจะฉ่ำนะมันมาเจอน้ำมะเขือเทศกับน้ำตาลปี๊บของเราใช้น้ำตาลปี๊บเกือบของแท้ๆมันจะอันนี้ของน้องอันเนี่ยใช้น้ำตาลที่สั่งตรงจากของเราเลยนะจากกรุงเทพเลยสั่งขึ้นจากเทพมันจะหวานเราจะใช้2น้ำตาลน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลสายบิดผลที่ตักบ่อยๆบางคนบอกชื่อรสชื่อรสอ่ะไม่ชื่อรสเกิดจากโมเลกุลเกิดจากโมเลกุลเล็กๆกินของแป้งสับปะหลังสามารถทานได้แต่เราไม่ได้ใส่แต่อย่างเดียวใส่เยอะมันก็ปกติแต่ว่าเราจะต้องใส่2น้ำตาลทรายคือน้ำตาลทรายบิดผลและน้ำตาลปี๊บแต่ตำไทยออกหวานต้องหวานน้ำตาลปี๊บมากกว่าน้ำตาลทรายเพื่อว่าให้มันหวานฉ่ำแล้วตัดรสเป็นกลมกรอบรสชาติของอาหารพี่ช่วยอาจจะรู้ขอมือหน่อยครับวิชาอาหารไม่แล้วหนูชิมทุกโค้กอยู่แล้วใครนะพี่ชูครับพี่ชูฮะไม่แต่อีสานบ้านหนูเขาก็ใส่กันนะใส่แบบเยอะแต่ของเราจะใส่สองจริงๆแล้วตำไทยอ่ะแค่สองสามนิดอ่ะชูรสไม่ต้องแต่ต้องใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายจริงไม่ได้ว่าหรอกนะคือใส่นะผงชูรสเนี่ยที่เป็นกำกำที่เราใส่ไปอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ก็เปิดไปลิ้นนะแต่ไม่ได้ใส่ไปแบบมันจะหวานจนเลี่ยนอ่ะถ้าเราใส่เยอะใครกินอ่ะจะรู้มันจะหวานจนกินเวลาเรามาสาขายอดก็จะคูณ3อยู่แล้วบอกไว้เลยคูณ3หมายความว่าสาขาขายได้เท่าไหร่เราจะขายได้คูณ3คูณ3งงเนาะจะเที่ยวด้วยเนาะไม่ได้เที่ยวเลยนะก็ยืนตามหนิงเราจะไปไหนเนี่ยมาถึงก็ยังก็น้ำปลาก็ขายได้หมูยอก็ขายได้ใช่ไหมโคราชอีกใช่ไทยไข่เค็มปลาโคราชอีกฉันจำได้ดีนะเออนอนค้างก็งงไม่งงค่ะสาขากระแพงแม่บอกอะไรนะลูกสะใภ้บอกว่าแม่ย่าหนูงงตลอดเลยแม่ต่อขาแต่นางตำไทยอร่อยนะให้นางตำกินดีไหมลูกสาวค่ะแม่ลูกเออนางตำอร่อยไหมตำโคราชเนาะเออเส้นเขาสับสวยว่ะจังสาขานี้รสนะไปมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลูกค้าบอกเดี๋ยวต้องไปเอา
ถังแกนมันไปปลายกันเลยเอาเสียบที่ตัดมันไม่ได้ผมที่ไส้และก็คือเวลามันมะละกอเติมมะละกอจะโดนยัดไส้อยู่ประมาณ2-3ลูกถ้ามะละกอขึ้นโลละ120ลองขึ้น140-180จะโดนมะละกอยัดไส้มะละกอกระตุ้นมะละกอหายไปมะละกอรูปไหนในผมมีลักษณะเกิดพวกมันจะเขียวถ้าเป็นได้ยาวแต่ว่าถ้ามะละกอแตกก็ผสมผสมกันนะคะตัดกระดูกแล้วก็มาหวานใส่นะคะเพราะว่าจะโดนยัดไส้ดูหมดจริงจริงหนูดูหมดดูยังขนาดเวลาลูกค้าน่ะลูกค้าถ่ายรูปมาให้ดูหนูยังรู้เลยว่าสาขาเนี้ยน้ำปลามี20ใช่ปะตักน้ำปลาน้อยไปไม่พอหนูรู้เลยน้ำปลามันจะไม่ฉ่ำกับน้ำตาลทำไมนะฮะก็ไม่ต้องแข็งไปก็ถ้าจะแข็งเนี่ยไม่ต้องแข็งสุดๆแข็งไปใครกินใครกินติดตั้งสัญญาณของแข็งทุกคนชอบหมดบอกไว้ก่อนอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ฉันเอาไว้ก่อนมาแข็งนี่แหละมาแข็งแข็งให้หนึ่งเดียวกันสำหรับเราทุกคนได้แข็งสำหรับยุ่งเกินนางโซลีกันน่ามีไพร์ลูกค้าตัวนี้ของใครเหรอปูมาเนี่ยเออฉันแถมหมูยอให้ฉันไม่คิดนะที่อยู่บนส่งฉันหยิบผิดเพื่ออร่อยโอ้ค่ะใช่ไม่ใช่อยู่ตรงกินไหมล่ะกินเออลูกค้าต้องกินลูกค้าน่ารักเลือดข้างอะไรใกล้ๆข้างกาแฟชลวันกับโคจันเจ้าอ๋อจันเจ้าปกเอกของใครจ้าปกเอกไปแล้วนี่ปกเอกของใครปกเอกของใครจำไม่ได้เกาเหลาหมูยอกุ้งสดเกาเหลาหมูยอไทยต้มแซ่บหรือก่อนข้าวเหนียว3ทานนี่นะคะอ๋อโอเคนึกว่าจำไม่ได้มันมีแค่นี้อยู่ตอนเนี้ยสันนิษฐานเอาพอดีพอดีเนาะถ้าจำใครออกหวานนิดนึงดูจากหัวหัวหน้าหัวเปรี้ยวแน่หวานอ้าวเหรอของเธอเหรอหวานกลับได้ได้จะลงเมื่อไหร่คลิปอ่ะก็คืนนี้แหละดึกๆสัก 4-3 ทีทุ่มโอเคเลยตัดต่อตัดต่อคลิปครับโอเคกลับขอบคุณครับทุกทีครับไปแล้วนี่สาขาพิจิตรหนุ่มขอคิวคิวหน่อยคนเดียวนี่ต้องมาขอคิวแล้วสาขาพิโลกโอเคเดี๋ยวขอดิไปเลยนั่งใกล้แม่หน่อยมามาโหลดสั่งกลับบ้านแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องไหนนะเจ้าเจ้าทีมท้าให้น้องครับผมจังหวัดพิษณุโลกครับผมฝากด้วยนะคะด้วยนะครับขอบคุณครับทีมกินให้ว่านตายกับเที่ยวสัตว์ใจพิชาพิโจเที่ยวแล้วก็อะไรนะอินดี้อีสานอินดี้ใช่ครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็มาช่วยรีวิวด้วยน่าสนใจมากเลยแซ่บแซ่บที่ไหนครับสิงห์ราชที่โชว์ชัยบ้านคลองครับผมเซเว่นบ้านคลองครับสักประมาณใช่ใช่ใช่200เมตรไปถึง400เมตรเดี๋ยวผมไปปรับหมุดให้ผมเป็นเจ้าโป๊ก Google ขอบคุณมากแล้วก็คือ
สิงห์ราชเดโชชัย2 3ครับระหว่างนั้นสังเกตหมาบางแก้วอยู่หน้าร้านอยู่ตรงทอแบตเตอรี่ครับตรงข้ามกับสิงห์ศรีสวัสดิ์อยู่บิ๊กซีใช่ที่ร้านเงินเตียนร้อนหรอเออเนี่ยจะไม่ใช่ร้านเนี้ยเขาถามร้านนี้สีสวัสดเงินติดล้อก็เรียกว่าเลยเซเว่นบ้านคลองมาประมาณ200เมตรประมาณเรียกว่าถนนสิงห์ราชเดโชชัย2 3ประมาณนี้ครับมาพิโรจน์เชิญนะครับติดตามเจ้าถิ่นก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนจ้าเดี๋ยวทุกสาขาแม่เดี๋ยวตามไปรีวิวเดี๋ยวพิจิตรไปแล้วนัดแล้วกำแพงไปแล้วเพชรบูรณ์ไม่รู้เพราะว่าไปภูเรือมาแต่ยังภูเรือเป็นภูเรือมาไปไหว้ถามพิชานได้ถามพิชานได้เออครับใช่ใช่แต่พิชานเป็นคนสั่งให้มานี่ไงเจอกินให้วนตายบอกว่าอย่าลืมนะถ้าเจ๊มาอย่าลืมมารีวิวใช่แต่แกติดธุระใช่แกจะเวียนกินไปทั่วประเทศข้าวเหนียวกันเลือดนั่งใกล้กันเลือดตำหุ่นกันเลือดโอ้โหแซ่บคนเยอะครับอันนี้เป็นการพักยกพักอะไรนะพักสามใช่ไหมตั้งตั้งแต่สิบโมงอ่ะแบบเด้อขอบคุณมากค่ะอำเภอเมืองค่ะวันนี้อำเภอเมืองพิษณุโลกมามากินน้ำกัดมาเกาเหล่าหน่อไม้ใส่กุ้งนี่คือของของโปรดเลยเหรอใช่พอนากันแน่แสกให้ดีพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกัดเด้อออกมาเด้อออกมาอยู่พิโรกหรอยังทันยังทันครับผมเออโยนแล้วแม่ไปอีกรอบมันจะดีไปหน่อยหนุ่มหัวโปรบอกน้ำลายไหลมาเด้อเมื่อยป่ะแม่เมื่อยเริ่มเลยเมื่อยแล้วป่ะแม่แฝกกันแฝกกันอันสาขาอันพิษณุโลกค่ะใครได้รับคดีใจน้ำเนาะแต่ลำลูกยอดถึงแล้วยอดผ่านแล้วใช่ไหมยอดผ่านแล้วอย่างน้อยเป็นชายแม่นี่ถ้าอยู่ได้นี่ต้องวันละหมื่นนะนะห้าหกพันก็อยู่แล้วมันอยู่ที่ค่าเช่าที่ว่าใครเช่าแพงไม่แพงแล้วแต่ฮะนี่ก็เดือนละ300นี่ก็อยู่ได้ถึงนะแต่ต้องพันกว่าลูกแต่เดียวเพราะแต่มันเงาไงไอ้อันนั้นนะบอกว่าหนีไปเลยดีเดียวดีเดียวแม่แม่คือไม่ใช่ว่าซื้อแล้วทิ้งนะพอดีค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงค่ะกินเร็วพวกค้าแม่ค้านี่กินเร็วไวต้องไวปกติไม่ค่อยกินนะแต่ว่าหลังๆมามันเหนื่อยเหนื่อยมันหมดแรงก็ต้องกินก่อนสาขาพิษณุโลกค่ะตามที่เจ้าถิ่นท้ายลองครับใช่เจ้าถิ่นท้ายให้ลองนะครับผมเขตของจังหวัดพิษณุโลกเลยจ้ะแล้วก็ช่อง YouTube เจ้าถิ่นช่องชื่อเดียวกันครับผมโอเคแต่สุดแล้วก็แข่งมาหาหนูให้ดูเพื่อนโอเคไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วทำงานต่อทำงานต่อจ้ะฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปทำอันนี้ให้
น้ำหน่อยร้อนเหมือนกันทุกวันก็ที่ให้ไปได้หลายด้านอันนี้แค่อำเภอละสาขาอย่างเงี้ยอย่างของผมมาดูนี่คือของผมอยู่ขนส่งใช่ไหมมันหน้าไปวางนะอะไรเงี้ยใหม่อ่ะผมอยู่ติดพอกสองเราก็มีไอเดียแค่ตามอย่างเงี้ยก็ขอแค่วันละ 2,000-3,000 ก็โอเคถ้าอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตอำเภอก็จะพร้อมที่นี่อำเภอละสาขาอันนี้เดี๋ยวมีให้ผมก็เลยเมื่อกี้คุยว่าเฮ้ยผมอยู่เนี่ยอันนี้อำเภอเมืองฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งพิกุลฝั่งแสงภูมิใช่ไหมฝั่งไทยวัสดุผมไปตั้งอยู่ฝั่งนู้นขอเป็นอำเภอวังทองเขาบอกว่าหัวหมอนะแกเอาก็บอกอำเภอละสาขาไงแพ็คละ130นะฮะซื้อกลับไปกินไปทอดไปยำได้อันนี้เกาเหลาเหลารวมปูม้ากุ้งอันนี้เขาไม่ใส่กระเทียมนะไม่ใส่กระเทียมมันจะมีไม่เป็นตาต้มที่เขาตำนี่ไม่มีกระเทียมน้ำตาลก็จะเป็นพวกน้ำตาลมีผลทรายแดงคือเราดูสูตรที่เขาทำเราไม่ชอบเยอะตั้งแต่4โมงอ่ะโขทัยวันนี้มีโขทัยมีกำแพงพิจิตรมากินตามจากไรมาตามเมื่อวานเขาอยู่เพชรบูรณ์ต่อคออร่อยไหมอร่อยมากตามก็ผมมาช่วยเขาก็กินด้วยวันตายกับพี่มิสเตอร์โจอะไรพวกนั้นที่เขาไลฟ์ที่นั่นเก็บเดียวกันแต่ของผมทำให้เจ้าถิ่นไทยลองฝากติดตามด้วยนะครับค่ะขอบคุณครับคุณครับเนี่ยนะครับผมก็สังเกตนี่นะครับแรกแซบนัวของเจ๊ต๊อกแต๊กเปิดสาขาพิซซ่าโลกแล้วนะจ๊ะใกล้ๆกับทอมั่นคงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแล้วก็สิงห์ราชเดโชชัย3นะฮะระหว่าง
ิงห์ทราเดโชชัย2นะครับซอยตรงนี้เลยสังเกตหลายท่านสงสัยว่าอยู่ตรงไหนไงก็รีวิวให้เลยนะครับตรงข้างๆก่อนถึงทอมั่นคงแบตเตอรี่นะครับของกินของอร่อยเมืองพิโรแล้วก็ตรงข้ามกับเงินสดสีสวัสดิ์ติดล้อหรือข้างๆในนี้ครับชิวร้านชิวชูรองเท้ามือสองนะครับรถเยอะมากครับวันนี้เจ๊เขาตามตั้งแต่10โมงเจ๊เขาตามตั้งแต่10โมงนี่ให้ดูบรรยากาศไปแล้วนะครับเจ๊ขอบคุณนะครับผมทั้งใหม่และเก่าก็คือเจ๊เขาตามตั้งแต่10โมงโหยอมรับว่าอึดผมมองนี่ถ้าเราเป็นคนตามเองนี่แต่ก็ดูรายได้แล้วน่าทำนะน่าทำเลยทีเดียวเลยต้มตำเนี่ยเป็นอะไรที่ซิกเนเจอร์ของอาหารอีสานพื้นถิ่นผมมองโหวันนึง 2-3,000 3,000 วันละเดือนละแสนนี่ก็โอ้โหสบายสบายถ้าอยู่ที่ค่าเช่าด้วยไงนะฮะแต่น้องๆสาวๆนักเรียนนักศึกษาที่ชอบต้มตำเขาแบบต้องตามไลฟ์เมื่อกี้ลูกค้ามาเมื่อสักครู่ก็พี่ๆมาก็ตามไลฟ์สดมาลดไลฟ์สดนี่ก็มีประโยชน์นะครับทำให้มีประโยชน์ก็ได้เงินนะคือกับเจ้าถิ่นนะครับแล้วเนี่ยหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศเนี่ยเขายอมจอดรถไกลๆนั่งรอ20นาทีกว่าจะได้ทานนะครับแล้วเขาก็เลยกลับบ้านด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้ด้านซ้ายถัดจากตรงนี้นะครับที่สงสัยว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับนี่ร้านรองเท้านี่ผมรีวิวให้ดูเจ๊เขายังตำอยู่แล้วนะแล้วก็ขึ้นเครื่องตอนเย็นนี้ไม่บอกเวลาเพราะว่าแม่ค้าส้มตำรวยฮะเจ๊ต๊อกแต๊กนั่งเครื่องนะครับผมตรงข้ามกับร้านรองเท้าแล้วก็ร้านอยู่ขวามือนะครับนี่คนเยอะเลยแรดแซบนัวอยู่ตรงนี้แรดแซบนัวเจ๊อยู่ข้างในนู้นคนขอถ่ายลงถ่ายรูปเพียบเดี๋ยวเราไปตัดต่อแล้วก็ชมกันเลยนะครับตรง99จำนำนี่แหละตรง99จำนำแถวแถวเนี่ยฮะแถวแถวเทพวรชัยนี่ครับร้านเทพวรชัยนี่แหละเลยเซเว่นบ้านคลองประมาณ200เมตรนะครับลองมากินดูน้ำปลาของแกเองแล้วก็หมูยอที่ผมซื้อกลับบ้านของแกเองอุดหนุนกันครับผมมาแล้วกลับตอนนี้จะไปซื้อของเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวได้เวลาแล้วน้องๆเขากลับบ้านแล้วกลับบ้าน 5:00 นตอนนี้ 4:23 ว่าจะไม่ทันซะแล้วทันนะครับเพราะว่าดีนะเห็นวันนี้ไลฟ์สดเจ๊ตอกแตกขึ้นปุ๊บโอ้โหรีบเลยร้อนน่าดูครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีถ้าของกินของอร่อยมาเมืองพิโลกแล้วก็มี FC อย่างเจ๊เขาก็เขาเรียกอะไรดังนะครับช่อง8ช่องอมรินทร์ช่อง3ช่องหลายๆช่องโดนสัมภาษณ์โดนเสร็จแกหมดแล้วเขามาสัมภาษณ์แกหมดแล้วตอนนี้แกก็เดินสายขายแฟรนไชส์ทั่วประเทศยิ่งดูถ้ามีตอนนี้จะ100สาขาแล้วอ่ะ120นะครับไม่ใช่เล่น120สาขาแฟรนไชส์แค่ 4-5 หมื่นบาทนะครับเป็นการขายสูตรแล้วก็เครื่องบ้างนิดหน่อยเครื่องก็จะมีน้ำปลาปรุงสดปรุงสุกแล้วก็หมูยอของแกแสดงว่าตัวเรื่องที่ผมมาดูนี่คือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการคุณภาพและคุณภาพเรื่องอะไรต่างๆสุดยอดใช้ได้คือเราได้ศึกษากับชีวิตจริงกับบุคคลจริงๆอ่ะอย่างแกเนี่ยสู้ชีวิตอ่ะคนอีสานอ่ะงานประจำก็มีแล้วก็มีตรงเนี้ยผมมองเฮ้ยเรามีลูกน้องมีน้องเนี่ยทำอาหารเป็นอะไรเป็นอ่ะเอาไหมหน้าบ้านแค่ตั้มเนี่ยใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอานะคุยกับแกแล้วราคาพิเศษแกบอกราคาพิเศษสำหรับยูทูบเบอร์พิเศษกว่านั้นนะพิเศษมีพิเศษสุดๆ